สวัสดีค่ะพี่ๆน้องๆจ๋าวันนี้เยสนจะมาผัดหมี่ให้กินด้วยค่ะแล้วก็จะพูดไปด้วยคุยไปด้วยทำไมเยสนถึงพูดไปในตอนที่ว่าผัดหมี่นะคะเยสนอธิบายให้ฟังนิดนึงค่ะค่ะเยสนขออธิบายนิดนึงนะคะพี่ๆน้องๆค่ะเดี๋ยวจะว่ายายทำอะไรนักหนายายทำอันนึงยายก็ไปพูดเรื่องนึงยายทำอาหารยายก็ไปพูดเรื่องการเป็นอยู่พี่ๆน้องๆค่ะเพราะว่าเยสนตอนสมัครช่อง YouTube ไปเยสนสมัครไปว่าทำเกี่ยวกับการเป็นอยู่สิ่งแวดล้อมธรรมชาติค่ะพี่ๆน้องๆค่ะก็นั่นแหละเยสนถึงพูดปนเปกันไปถ้าหากว่าเราสมัครไปทำอาหารเขาก็จะแยกหมวดหมู่ไปทางอาหารท่องเที่ยวก็ไปตามท่องเที่ยวธรรมชาติก็ไปตามธรรมชาติค่ะพี่ๆน้องๆค่ะแต่ยายสนเขียนใบกรอกลงไปในนั้นเนาะค่ะพี่ๆน้องๆยายสนกรอกไปว่ายายสนทำเกี่ยวกับการเป็นอยู่แล้วก็ธรรมชาติสิ่งแวดล้อมยายสนทำไปแบบนั้นยายสนก็ถึงว่าเออเราการเป็นอยู่เราอย่างไรเราก็มาทำให้พี่ๆน้องๆได้ดูได้ชมค่ะพี่ๆน้องๆค่ะก็ถึงปนเปกันไปค่ะพี่ๆน้องๆก็อธิบายให้กันเข้าใจก่อนนะคะเดี๋ยวพี่ๆน้องๆชมคลิปแล้วจะงงค่ะเดี๋ยวไปชมกันค่ะวันนี้เห็นยายสน ไม่ใส่หมวกพี่น้องขอจักวันเถอะแป๊บเดียวถ่ายคลิปจบก็จะไปใส่เหมือนเดิมค่ะพี่น้องหนาวแขนนี่ก็หนาวค่ะพี่น้องขนาดใส่เสื้อนี่ก็หนาวอยู่ค่ะอยู่บ้านนี่มีแต่หนาวพัดหมี่ค่ะพี่ๆน้องๆจ๋ามาเด้อเดี๋ยวสวนพัดหมี่ให้กินเดี๋ยวพัดไปด้วยคุยกันไปด้วยเนาะค่ะพี่ๆน้องๆค่ะเพราะว่าเราจะมานั่งคุยกันเฉยๆมันก็ไม่ค่อยจะมีเวลาเนาะค่ะตอนนี้คุณตาก็ทําลงผักอยู่ข้างนอกเดี๋ยวยายสนก็จะไปดูคุณตาว่าทําอะไรมั่งให้นั่งเฝ้าพี่น้องไม่ได้ช่วยอะไรนักหนาหรอกนั่งเฝ้าก็นั่งโมกแค่นั้นก็พอแกไม่ค่อยให้ยายสนช่วยอะไรนักหนาแกก็ให้ไปนั่งเฝ้าไปอย่างกันนั้นแหละค่ะพี่ๆน้องๆคะตามภาษาคนเฒ่าเนาะพี่น้องเดี๋ยวยายสนพัดไปด้วยคุยไปด้วยนะคะเด้อพี่ๆน้องๆจ๋าเราอยู่ที่นี่เนาะค่ะเนาะในการเป็นอยู่ของพวกเราก็จะอยู่กันแบบนี้แหละค่ะมีอะไรเราก็กินตามมีตามเกิดทำไมถึงบอกว่ามีอะไรก็กินตามมีตามเกิดหน้าเห็ดเราก็กินเห็ดหน้าผักเราก็กินผักถ้าไม่มีเราก็มาคัดของในตู้แข็งไปกินแล้วร้านไทยร้านอาหารไทยนานๆเราจะเข้าไปสักทีนึงค่ะแล้วทีนี้เยสวนแพ้อาหารง่ายแล้วทีนี้เยสวนก็ไม่ได้ไปสนใจจุดนั้นที่ว่าจะต้องเข้าไปซื้ออะไรมากินเห็นไหมค่ะพี่น้องจะสังเกตออกไหมที่ว่าเยสวนพูดเสียงบางทีเยสวนจะตะเบงเสียงออกมาเพราะว่าเยสวนไปไทยกลับมาแล้วทีนี้เยสวนก็เอาอาหารทะเลนะพวกปลาแห้งปลาเค็มอะไรมาเยอะแล้วทีนี้หนาวช่วงหนาวขี้เกียจออกไปข้างนอกค่ะพี่ๆน้องๆแล้วทีนี้ยายสนก็กินพวกนั้นละค่ะแล้วทีนี้ยายสนจะมีปัญหาคอยายสนก็จะบวมขึ้นนั่นแหละค่ะยายสนถึงบอกว่าเวลายายสนพูดเร็วก็จะว่ายายสนนะคะเพราะว่ายายสนจะกั้นลมหายใจเอาไว้แล้วก็พูดรัวๆไปค่ะพี่ๆน้องๆค่ะถ้าว่ายายสนพูดช้าแล้วยายสนเหมือนจะหอบตีหอบขึ้นมาค่ะพี่ๆน้องๆก็ขอโทษขออภัยด้วยเด้อค่ะพี่ๆน้องๆลูกๆหลานยายสนจบแค่ป.4ค่ะพี่ๆน้องๆค่ะเพราะว่าทำไมถึงบอกว่ายายสนจบแค่ป.4ยายสนจบแค่ป.4ยายสนมาอยู่ที่นี่ยายสนก็สามารถให้ลูกเรียนสูงๆได้อันนี้ไม่ใช่อวดไม่ใช่โอ้ไม่ใช่อ้างเนาะค่ะพี่ๆน้องๆค่ะเดี๋ยวเราจะเล่าสู่กันฟังมันหมายถึงไหวพริบค่ะพี่ๆน้องๆค่ะทำไมถึงบอกว่าไหวพริบว่ายายสนมาอยู่ที่นี่เนาะค่ะเนาะเราก็ใช้ไหวพริบหาอยู่หากินเอายายสนทำงานฝีมือขายมั่งทำอันนู้นขายมั่งค่ะพี่ๆน้องๆค่ะแล้วก็ช่วงฤดูร้อนเก็บผลไม้เก็บเห็ดแล้วเวลาไปขายค่ะพี่ๆน้องๆค่ะทำงานฝีมือทำผีเสื้อทำดอกไม้จากผ้าถึงน่องเราทำไปขายในจุดนั้นค่ะพี่ๆน้องๆถึงได้เงินได้ทองมาเนาะค่ะเนาะไม่งั้นเราก็ไม่ได้เงินไปส่งลูกเรียนยายสนทำมาหลายปีค่ะพี่ๆน้องๆเก็บผลไม้ขายอะไรอย่างกันนี้อันนี้เราเดี๋ยวผัดหมี่กินนิดนึงค่ะอันนี้เยสนใส่หัวหอมกระเทียมลงไปค่ะขอใส่เต้าเจี้ยวนิดนึงไฟแรงเกินเบานิดนึงทำไมถึงบอกว่าใส่เต้าเจี้ยวค่ะเพราะว่าใส่เต้าเจี้ยวแล้วมันจะทำให้หอมขึ้นมานิดนึงก็ปรุงรสให้เขาเนาะค่ะเอาตามใจชอบค่ะพี่ๆน้องๆว่าคนไหนอร่อยแบบไหนก็ใส่อันนั้นไปค่ะอันนี้ก็สไตล์ของเยสนเองค่ะอุ้ยกลิ่นจะเข้าบ้านเขาแต่ว่าขอแป๊บนึงแล้วน้ำตาลเราก็ใส่ในช่วงตอนนี้แหละค่ะพี่ๆน้องๆทำไมถึงบอกว่าใส่น้ำตาลในช่วงนี้เพราะว่าเราจะเคี่ยวน้ำตาลให้เขาหอมนั่นเองค่ะ
าเราไปใส่ตอนที่ว่าเป็นน้ำมันจะออกแบบรสชาติอีกรสชาตินึงเหมือนกับเราเคี่ยวก่อนค่ะอย่าเอาใส่ตอนมันเป็นน้ำน้องๆน้องนุ่มข้างๆบ้านบอกว่าลิสวนเวลาหนูผัดทำไมมันไม่เหมือนยายทำอย่าเอาไปใส่ตอนเป็นน้ำค่ะเราเคี่ยวกันตอนนี้ค่ะพี่ๆน้องๆค่ะเคี่ยวให้เครื่องเขาหอมก่อนเสร็จแล้วยายสมก็จะเอาน้ำของเราต้มไว้ก่อนค่ะพี่ๆน้องๆค่ะแล้วมันก็จะได้เดือดได้ทันใจเราแล้วค่ะเกือบจะได้ที่แล้วค่ะพี่ๆน้องๆเดี๋ยวเราคุยกันต่อนิดนึงแล้วค่ะที่เราอยู่ที่นี่เนาะค่ะเพราะว่าเราจะอยู่ยากมากเพราะว่าเรามาใหม่ๆภาษาเราไม่เป็นอะไรเราไม่เป็นเราจะยากมากค่ะพี่ๆน้องๆยายสนโชคดีมากค่ะยายสนโชคดีที่ได้สามีอยู่ชนบทหรือว่าอยู่บ้านนอกเนาะค่ะทําไมถึงบอกว่าโชคดีเราโชคดีคือว่าเราอยู่ที่นี่เนาะค่ะมันใกล้ป่าค่ะยายสนขับรถออกไปแค่ 2-3 กิโลอะไรอย่างกันนี้ละค่ะก็ถึงป่าเห็ดแล้วค่ะป่าผลไม้แต่ผลไม้จะไม่ทันกันค่ะพี่ๆน้องๆเพราะว่าหมู่บ้านที่ยายสนอยู่นะมันเป็นหมู่บ้านใหญ่เราก็ต้องไปไกลหน่อยแต่เราก็รู้จักวิธีหาค่ะพี่ๆน้องๆพวกผลไม้ถึงจะได้เพราะว่าคนมันเยอะแต่สำหรับเห็ดนี่จะพอมีให้เก็บค่ะพี่ๆน้องๆค่ะนั่นแหละในช่วงที่ลูกยายสนเรียนหนังสือยายสนเอาทุกอย่างค่ะยายสนเก็บเห็ดขายค่ะพี่ๆน้องๆพวกเห็ดยายสนจะกระเดือกเห็ดจะขึ้นไปบนรถเมย์ค่ะพี่ๆน้องๆค่ะกล่องของเรากล่องขนมที่เราเก็บมาจากไอ้ร้านขนมนะคะยายสนจะหอบไปทุกเช้าจนโชเฟอร์รถเมย์ค่ะพี่ๆน้องๆค่ะโชเฟอร์รถเมย์เขาเราดูหันมานิดนึงจนโชเฟอร์รถเมย์ค่ะพี่ๆน้องๆค่ะสงสัยว่าอ้าวคนนี้ทำไมเขาหอบกระป๋องอะไรขึ้นไปทุกเช้าแต่ตอนเย็นเขาก็หอบกระป๋องกลับมาอีกคือว่าเอาไปส่งคุณครูค่ะคุณครูจะหาออเดอร์ให้เก็บเห็ดไปขายส่งลูกเรียนค่ะพี่ๆน้องๆคุณครูก็ดีค่ะพี่ๆน้องๆครูก็เห็นว่าเราส่งลูกเรียนเขาก็ช่วยหาออเดอร์ให้ยายสนที่ว่ายายสนจะมีเงินส่งลูกเรียนเนาะค่ะยายสนก็เก็บเห็ดไปให้คุณครูแล้วทีนี้เวลากลับมาเราก็ถือกระป๋องเปล่าที่ว่าเราไม่อายค่ะพี่ๆน้องๆค่ะการทำมาหากินยายสนจะไปเก็บกระป๋องเปล่าที่ว่าร้านเขาขายขนมขายลูกอมค่ะเขากองเอาไว้เขาจะเขียนว่าสามารถเอาได้ยายสนก็ไปเก็บเอามาค่ะแล้วก็มาใส่นั่นแหละค่ะกล่องแล้วก็เอาไปขายให้คุณครูเอาเห็ดไปขายให้คุณครูบางทีคุณครูก็โทรตามสำนักงานที่ว่าเขามีเพื่อนต่อเพื่อนค่ะพี่ๆน้องๆค่ะเขาก็จะรับออเดอร์มาแล้วเขาก็นั่นแหละช่วยยายสนมากๆเลยเหมือนกับขายพวงคริสต์มาสเหมือนกันเหมือนขายผลไม้เหมือนกันค่ะพี่ๆน้องๆค่ะยายสนจะเป็นคนอย่างนี้แหละค่ะพี่ๆน้องๆค่ะก็คือว่าเราทำดีเอาไว้อันนี้บุญทานของยายสนค่ะยายสนเคยเลี้ยงพ่อมาก่อนพ่อเป็นอัมพาตค่ะพี่ๆน้องๆค่ะยายสนอุ้มพ่ออยู่หลายปีกว่าจะได้มาใส่ข้างนอกค่ะพี่ๆน้องๆนั่นแหละเดี๋ยวมาดูหน้าตาทีหลังคุยกันก่อนยายสนกว่าจะได้มาถึงฟินแลนด์ค่ะพี่ๆน้องๆค่ะเพราะว่าคุณพ่อเป็นอัมพาตยายสนก็ดูแลพ่ออยู่ตั้ง3ปีกว่าจะได้มาแล้วทีนี้พอตอนยายสนมาเนาะค่ะคุณพ่อเสียชีวิตในช่วงยายสนมาใหม่ๆเพราะว่ายายสนก็ไม่ได้ไปเขาพ่อเพราะว่าพอมาก็ได้เรียนหนังสือค่ะพี่ๆน้องๆเรายังไม่ดูไม่รู้กฎระเบียบตรงนั้นคิดว่ากลับไปไม่ได้กลัวเขาหักเงินทิ้งก็เลยไม่ได้ไปเพราะว่าสามีก็ไม่รู้กฎระเบียบตรงนี้เนาะค่ะก็เลยไม่ได้ไปเผาคุณพ่อนั่นแหละค่ะยายสนเล่าสู่กันฟังเนาะค่ะในชีวิตในต่างแดนเราไม่ใช่เรื่องง่ายค่ะพี่ๆน้องๆค่ะเราอยู่กันที่นี่เราไม่ใช่เรื่องง่ายเลยค่ะเราทนลำบากทุกอย่างทั้งหนาวทั้งอาหารการกินเดี๋ยวมาดูหน้าตามันนิดนะคะยายเอาไข่ใส่ลงไปแล้วค่ะตามด้วยถั่วงอกสาวกคนค่ะถั่วงอกเยสนเองนี่เลยค่ะใส่ลงไปเลยค่ะงอกเอง3คืนก็ได้กินพอหมดก็กะว่าเมื่อผิวอะไรก็ทำกินเองค่ะปีๆน้องนี่แหละค่ะเราอยู่ที่ไหนขอให้มีไหวพริบค่ะพี่ๆน้องๆเราทำมาหากินได้ยายสนไม่เคยงอมืองอเท้าอยู่เฉยๆค่ะพี่ๆน้องๆค่ะอันไหนขายได้ขายหมดแม้แต่ไม้กวาดค่ะกินเบิร์ดยายสนก็เอามาทำไม้กวาดขายค่ะเพื่อที่จะได้ให้ลูกเรียนสูงๆค่ะพี่ๆน้องๆค่ะลูกสาวยายสนก็ทำงานมาตอนนี้ก็13ปีแล้วค่ะก็จบเทคนิคการแพทย์ค่ะพี่ๆน้องๆค่ะโรงเรียนเอกชนยายสนถึงบอกว่า
ยายสนไม่มีตังค์พี่ๆน้องๆอาจจะไม่เชื่อยายสนค่ะพี่ๆน้องๆค่ะเพราะว่ายายสนส่งลูกเรียนตั้งแต่ยายสนมาอยู่ใหม่ๆเลยค่ะแล้วทีนี้เราก็ไม่มีเงินค่ะยายสนไม่มีเงินติดกระเป๋าไม่มีเงินติดบัญชีไม่มีเงินติดมือก็นี่แหละค่ะยายสนส่งลูกเรียนแต่ทีนี้พอส่งลูกสาวเสร็จค่ะพี่ๆน้องๆค่ะก็ยังเหลือลูกชายอีกก็ต้องส่งให้เขาถึงฝั่งอีกค่ะพี่ๆน้องๆค่ะยายสนมีลูก2คนนั่นแหละค่ะถ้ายายสนไม่มีไหวพริบหรือว่าไม่ขยันคงลูกๆคงไม่ได้มีอนาคตดีๆถึงทุกวันนี้ค่ะพี่ๆน้องๆค่ะมากินผัดหมี่ด้วยกันค่ะหน้าตาสวยงามเลยค่ะยายสนกราบขอบพระคุณนะคะที่รับชมจนจบคลิปเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ